ปลาหมึกทาโกะอริงาโตะอร่อยเฉยเก็ดแค่เอ้าคลิปนี้ยังไม่ได้กินเลยโทษครับโทษไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วคนเดิมครับเพิ่มเติมก็คือวันนี้มีปลาหมึกโคตรใหญ่ครับผมวันนี้นะครับทำตามคำเรียกร้องของน้องๆแล้วครับผมก็คือปลาหมึกนะครับผมทาโกะอริงาโตะมาสุโกะสุเกะอะไรก็ไม่รู้บ้างนะครับผมเนี่ยนะทาโกะหนวดใหญ่ๆแต่พอลวกไปมันก็ประมาณนี้นะครับก็ใหญ่นะตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วนะครับผมทุกคนเนาะขออื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่า EP ต่อไปจะให้พี่เสือกินอะไรนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมากินกันแบบว่าหอมเฉยไปนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมว่าเสียงกินเนี่ยจะฟินขนาดไหนจะอร่อยจะแซ่บคักสำใดนะครับน้องๆไปกับพี่เลยมาครับผมเรามาเริ่มกันด้วยชิ้นนี้เลยละกันนะครับShow your care.
อนนี้ก็หมดแล้วนะครับน้องๆสำหรับหมึกทาโกะลิงาโตะยาโกะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมทีนี้นะครับผมอันเนี้ยที่มันเหลือเพราะว่าคลิปมันนานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะจัดการผักกับปลาหมึกที่เหลือให้หมดนะครับอันนี้ที่ผมกัดแล้วผมก็จะตัดนะครับตัดออกนะครับไม่ให้มันโดนน้ำลายพิเศษผมนะครับผมจะได้แบ่งให้ก๊อฟกินด้วยก็ใหญ่นะมันก็คืออันเนี้ยมันจะเหนียวกว่าหมึกเมื่อกี้ครับแต่หมึกเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอะไรไอ้ยกซื้อมาแล้วก็มาแช่ไว้ก็เสร็จผมครับผมแต่ส่วนอันเนี้ยเขาเรียกว่าหมึกทาโกะครับในตามห้างสรรพสินค้านะครับก็ตัวเมื่อกี้เนี่ยจะมีความกรอบนุ่มกว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะมีความเหนียวกว่าแต่ถ้าเอาไปลวกอย่างถูกวิธีก็คงจะอร่อยเฉยยักเคนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์และก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าให้พี่เสือกินอะไรต่อไปครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปกินก่อนครับผมไปลุยบ๊ายบายทุกคน